หย่องนะคะครับสวัสดีครับมังนุยและท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับบรรยากาศช่วงเย็นดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะพี่อ๋องหลุด1330ไปแล้วล่ะค่ะครับก็เป็นการหลุดโลเดิมเนาะที่ทำไว้นะครับค่ะสัญญาณก็มันก็เป็นลบนั่นแหละนะครับตามที่ก็บอกไว้หลายๆครั้งแล้วว่าตลาดมันกำลังหาบอททอมอยู่นะครับซึ่งเป็นแบบปลายรอบจริงแต่ว่ามันก็ยังมีดาวไซด์อยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีดีดูทีละ10 จุดละกัน1320ค่ะ1310 1300อย่างเงี้ยแต่เป้าหลักๆเนี่ยก็จะมี2 แนวถัดไปนะครับค่ะเป้าหลักหมายถึงว่าเป็นจุดแบบลุ้นภาพของการกลับตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งว่ามันกลับตัวหรือยังอย่างเงี้ยเบื้องต้คน่ะให้ติดตามแนวรับไปก่อนเพราะว่าการจะซื้อหุ้นเนี่ยคือค่ะมันค่ะบางทีมันกะแนวรับจะซื้อที่แนวนี้แนวนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้ถ้าเกิดว่าหุ้นเนี่ยมันไม่มีสัญญาณกลับตัวเนี่ยมันก็ยังลงได้ต่อค่ะเพราะว่าแนวรับมันก็มีเรื่อยๆอันนี้พูดถึงmindset ด้วยนะว่าคนที่แบบเหมือนกะเกณฑ์ว่าเฮ้ยอยากซื้อตรงระดับนี้อย่างเงี้ยแล้วพอค่ะมันมาถึงปั๊บแบบซื้อเลยแต่ว่าสัญญาณกลับตัวมันยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสแบบปรับตัวลงได้ต่อนะครับแนวรับมันมีเรื่อยๆอ่ะนะครับเพราะนั้นก็ค่ะพี่หยกอาจจะเป็นจุดที่แบบต้องมอนิเตอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอสัญญาณมาอย่างเงี้ยถึงก็แอคชั่นนะอันนี้ไม่พูดเฉพาะแค่เซตพูดถึงแบบรวมๆด้วยสำหรับการวางกำหนดกลยุทธ์ในการซื้อขายหุ้นอย่างเงี้ยนะครับได้ส่วนเซตเองเนี่ยก็เป้าที่บอกสองแนวก็จะมี1,300นะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็เป็น1260ถึง1270นะครับคถ่ะถ้าเน้นก็คือน่าจะเป็น1260 1270นะเพราะมันเป็นแก็ปที่รอปิดอยู่สำหรับค่ะรอบก่อนที่มันแบบเปิดแก็ปทิ้งไว้แล้วก็ตอนช่วงลงตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็ไล่ปิดทีละแก็ปทีละแก็ปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหลือแก็ปหนึ่งเนี่ยตรงนี้แหละหนึ่งสคอง่ะหกศูนย์หนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับก็อาจจะเป็นจุดที่แบบเป็นจุดหลักละกันสําหรับหลักเอาสําหรับตัวจุดจบปะที่ทําขึ้นห้าในขาซีนะครับอันนี้ก็ค่ะรอภาพโมเมนตัมที่แบบมันก็ฟอร์มตัวตามที่มองอยู่นะครับตัวของข้างบนเนี่ยค่ะดีสลับขึ้นมาก็ตอนนี้น่าจะอยู่1330ละนะครับเคถ้าวันนี้แบบสมมติปิดแล้วยืนได้อย่างเงี้ยน่าก็น่าจะโอเคหน่อยนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้มันก็จะกักแนวรับเป็นแนวต้านไปละนะครับ1330นะแล้วก็แนวอีกแนวหนึ่งเป็น1345ที่วันสองวันนี้พยายามขึ้นมาในช่วงเช้าเราจะเห็นเนี่ยเห็นแบบ1345บ่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับเป็นแนวต้านอันนี้จะเป็นจุดมอนิเตอร์สำหรับภาพถ้าทะลุมาได้เนี่ยจะเกิดภาพการรีบาวนะครับจะเกิดภาพการรีบาวสลับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้าไม่เลยก็จะเห็นแบบลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับค่ะอันพีน่ี้หยก็กคือเป็นเกาะบนติดตามว่าเฮ้ยถ้าตลาดมันจะเริ่มแบบดีแบบเอื้อต่อการเก็งกำไรบ้างหน่อยแบบรีบาวมาได้เป็นชุดหน่อยอย่างเงี้ยก็ต้องเบรก1345ขึ้นมาก่อนนะครับมินั้นก็ยังเห็นเป็นคล้ายๆหลายๆวันก็คือแบบเช้าบวกบ่ายลบอย่างเงี้ยบ่านยะครลับบประมาณเนเนาี้ะยครับผมอันนี้ค่ะคือเซตนะครับแล้วก็ตัวภาพกลยุทธ์ถ้าณตอนนี้ก็คงจะเน้นเป็นภาพของการเก็งกำไรค่ะไปก่อนนะครับเก็งกำไรระยะสั้นๆไปก่อนซึ่งตัวของหุ้นที่
แนะนำก็ยังอัปเดตจากตอนเช้านะครับก็คือตัว TG นะคร ETG ับค่ะย่อลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อได้อยู่ตรงนี้9.15 9.2สักไม้หนึ่งประมาณ9 บาทนะครับเป็นสองโซนแนวรับในการแบ่งไม้ซื้อแล้วกันสองแนวแล้วก็ต่ำกว่า8.7คัทลอสนะครับตอนนี้ระยะสั้นมี9.5ที่วันนี้เช้าขึ้นมาถึงนะครับถามไปได้ถัดไปก็จะมีตัวระดับราคาประมาณ10 บาทนะครับอันนี้คือหุ้นนะฮะค่ะส่วนเซฟตี้ฟิวเจอร์นะครับก็ค่ะเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันมันจุดในการรอช็อตยังไม่ได้เลยเพราะมันดีแป๊คบ่ะเดีพยวี่เออง๋ออะนะครับก็เดี๋ยวเป็นเว้นซีรอจังหวะใหม่แล้วกันนะครับไสด่้วนค่ะทองคำ GOM 24เนี่ยก็ระยะสั้นๆอาจจะมีโอกาสไป2385นะครับค่ไะด้อยู่แล้วก็เป็นการย่อลองนะครับเล่นเล่นลองไปก่อนแล้วพอถึงเป้าก็ปิดลองและเปิดช็อตใหม่นะครับก็เปิดที่แถว2360นะครับ2360ต่ำกว่า2345คัตลอสเพื่อไปปิดที่2385นะครับอาจจะมีประเด็นที่มันน่าจะไม่ทองแอคทีฟก็คือวันศุกร์นะครับตัวเลขนอนฟาร์มเปโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตลาดไว้ตามเรื่องดอกเบี้ยเฟดด้วยนะครับก็มีโอกาสจะเป็นลักษณะแบบชะลอเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเลขแต่หลายตัวเลขมันตลาดแรงงานมันเริ่มแบบชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการเปิดรับสมัครงานใหม่อย่างเงี้ยก็ต่ำสุดในรอบ3 ปีหรือว่าADP ที่เพิ่งรายงานไปก็ตักชะลอตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนตัวทองระยะสั้นๆได้เหมือนกันครับผมครับได้เลยค่ะถือว่าครบถ้วนแล้วล่ะพี่อ๋องเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่นะคะพี่อ๋องครับครับได้ครับไดผ้มเลยขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับคำแนะนำจากคุณอ๋องนะคะคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ InvestX ด้วยนะคะ